โนบรรเทาทุกวันนี้อาจจะเอาสารอาหารเย็นสักเล็กน้อยต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเป็นชาวบ้านที่โคราชครับออกมาร้องเรียนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะเจอกับแมลงปีกแข็งมาเป็นกองทัพมาเป็นล้านๆตัวบุกบ้านจนนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เยอะแค่ไหนให้คุณผู้ชมดูภาพครับนี่เป็นแมลงปีกแข็งที่เราซูมให้ดูกันก่อนว่าหน้าตาลักษณะมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามว่าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆดูภาพไปแล้วจะรู้ว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามาเป็นกองทัพมาเป็นล้านตัวเยอะมากเลยนะคะโอ้นี่แค่ตอนกลางวันนะแล้วกลางคืนอ่ะจะไปไหนแล้วนี่กวาดแค่จุดเดียวนะตามกำแพงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคุณเล่นไฟโอ้มันขึ้นไปทุกจุดเลยดำๆเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะโอ้น่ากลัวมากนี่เป็นบ้านของนางมาลาจิตดีอายุ65ปีเจ้าของบ้านนะครับที่บ้านเทพหัสดินตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแมลงเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านครับแต่กระจายอยู่เต็มพื้นที่เข้าไปในห้องนอนไปเกาะตามที่นอนเกาะตามเสื้อผ้าผนังกำแพงไม่ต้องพูดถึงมีเพียบสร้างความเดือดร้อนอย่างมากตอนนี้เจอปัญหาแบบนี้มานาน2ปีแล้วโดยเฉพาะถ้าหน้าร้อนและมีฝนตกแมลงปีกแข็งเหล่านี้เนี่ยจะมาเยอะมากเลยครับยิ่งฝนตกยิ่งมาเยอะแล้วมันก็จะไปหลบตามซอกตามมุมใต้พรมตามซอกกำแพงแบบนี้ไปอุดอยู่โอ้แล้วตัวมันเล็กมากเลยนะคะนอนตอนกลางคืนเนี่ยกลัวว่าจะเข้าหูนะใช่เขาก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วมาขนาดนี้ต่อให้คนที่ไม่กลัวแมลงก็ต้องมีขนลุกกันบ้างใช่แล้ววิธีที่เขากำจัดเองทำแบบบ้านๆก็ต้องโกยเนี่ยแหละครับเอาไม้กวาดโกยรวมกันใส่ถังแล้วเอาไปตากแดดให้มันตายแล้วจริงๆเขาก็บอกไม่รู้ด้วยนะว่าควรกำจัดมันวิธีไหนจะดีที่สุดก่อนหน้านี้เคยเอายาฆ่าแมลงมาฉีดมาพ่นแล้วแต่แมลงปีกแข็งมันก็กลับมาอีกแล้วก็มาเยอะเหมือนเดิมทนไม่ไหวแล้วครับบางคนเขาบอกว่าต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นบางครั้งเนี่ยต้องนอนในห้องครัวแล้วก็ใช้มุ้งกางเอาวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยไปฟังเสียงครับเลยกลัวมันไหมกลัวอยู่กลัวเขาหูใช่กลัวเขาหูแม่ก็ไม่เป็นมา 2-3 ปีแล้วแต่ก็ไม่เดือดร้อนเท่าปีนี้หกทั้งสีแหละเผาก็เผาเรียกแมงอะไรอย่างเงี้ยแมงปีแข็งมันกินใหม่กินพอกินใหม่กินนี่แหละบ้านเองนี่แหละมันเป็นใหม่กุมบัดแหนงกุมูก็เลยกินไปก็เลยจึงดูจะทำยังไงก็เลยต้องปีนี่ก็เลยต้องหาความช่วยเหลือชาวบ้านเขาจนปัญญาจริงๆนะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงลองมาหลายวิธีแล้วค่ะที่สุดมันก็ไม่ไปทีนี้หากหน่วยงานไหนดูรายการของเราอยู่นะคะรบกวนช่วยคุณป้าด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณป้าเดือดร้อนหนักไม่มีที่นอนเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณป้าแกยังบอกเลยอ่ะไม่รู้ว่าแมลงมันจะไต่เข้าหัวไหนครับลำบากจริงๆนะคะใช้ชีวิตแบบนี้สำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนค่ะ